สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสกู๊ปพิเศษจากสเปนในสัปดาห์นี้เรายังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวของเยาวชน SCG เมืองทองยูไนเต็ดในการมาฝึกซ้อมแล้วก็เพิ่มพูนทักษะทางฟุตบอลกับสโมสรแอตเลติโกมาดริดอย่างต่อเนื่องนะครับในระยะนี้ต้องบอกว่าทีมเยาวชนของเราเนี่ยมีการอุ่นเครื่องนะครับในทุกๆสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับการอุ่นเครื่องโดยแอตเลติโกมาดริดนะครับก็ได้หาแมตช์ให้ได้ลงเล่นนะครับวันนี้ครับเป็นการพบกับสโมสรเซเดนาบันการเดโรนะครับซึ่งเป็นสโมสรที่อยู่ชานกรุงมาดริดแล้วก็เป็นสโมสรที่กำลังเล่นอยู่ในระดับเตเซราดิวิซิออนนะครับหรือว่าดิวิชั่น3ของสเปนสำหรับทีมชุดใหญ่ของพวกเขานะครับแต่ว่าวันนี้ที่เจอเนี่ยจะเป็นทีมชุดระดับ18ถึง19ปีเรียกว่าทีมชุดเราเนี่ยนะครับแบกอายุประมาณ 1-2 ปีครับนอกเหนือจากนักเตะไทยแล้วนะครับแน่นอนว่าทางมิสเตอร์มาโกนะครับผู้ดูแลประสานงานอะคาเดมี่ของแอตเลติโกมาดริดก็ได้ให้เด็กนะครับจากศูนย์ฝึกของแอตเลติโกมาดริดนั้นมาลงเล่นด้วยนะครับวันนี้ดึงมา4คนครับเริ่มต้นนี้โค้ชอุทัยบุญหมอครับนำนักเตะลงมาวอร์มอัพนะครับวันนี้จะบอกว่าเป็นเกมที่ง่ายก็ไม่ถึงกับง่ายนะครับนักเตะที่ต้องเผชิญด้วยนี่รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็อายุมากกว่าครับกระดูกแก่งกว่าเบอร์62ครับพิชาอุทราครับซึ่งถือว่าเป็นมิดฟิลด์คนสำคัญของทีมช่วงต้นก็ต้องมีการวอร์มอัพนะครับนอกเหนือจากผู้เล่นเอาท์ฟิลด์แล้วนะครับตำแหน่งผู้สาวประตูก็เป็นอีกหนึ่งส่วนครับที่ต้องวอร์มอัพมากเป็นพิเศษครับโค้ชบุญคงอักขบดครับกำลังวอร์มให้กับเจ้าโจ้ครับอิทธิกรการสร้างและนี่เป็นน้องโบ๊ทครับพิพัฒน์พลทับใส่สองคนนี้นี่ฝีมือใกล้เคียงกันเลยครับใครลงเป็นมือหนึ่งมือสองนี่ไม่ต่างกันเลยครับโบ๊ทนั้นจะได้ลูกของเบสิกลูกของความนิ่งครับขณะที่โจนั้นจะได้ลูกมหัศจรรย์ลูกหวือหวาครับเป็น2ผู้รักษาประตู2สไตล์ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโค้ชจะเลือกใช้งานอย่างไหนครับนี่ฝึกการออกมาตัดบอลครับเกมที่ลงเล่นนั้นลงสนามในช่วงเวลา11โมงครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเช้ามากครับนักเตะต้องตื่นกันตั้งแต่7โมงเช้าครับมาเตรียมตัวแล้วก็เดินทางก่อนเริ่มเกมครับก็มีการตั้งแถวนี่ถือว่าเป็นการแข่งขันแบบเกือบจะอย่างเป็นทางการเลยนะครับมีผู้ตัดสินมีสกอร์บอร์ดบอกเวลาทุกอย่างนี่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นทางการเลยครับแล้วก็มีบรรดาแฟนๆครับของสโมสรเจ้าถิ่นนะครับให้ความสนใจเข้ามาดูเกมการแข่งขันด้วยเด็กไทยเราอยู่ในชุดดำล้วนนะครับเจ้าบ้านนั้นอยู่ในชุดแดงเหลืองผู้สาประตูตัวจริงในครึ่งเวลาแรกนี่เป็นโจโบสกับพิพัฒน์พลทับสายเอาละครับมีโอกาสอีกครั้งครับยิงดูนี้ก็หลุดออกกรอบไปครับเกมครึ่งเวลาแรกนี่เด็กไทยเราครองบอลมากกว่าครับแต่ว่าโอกาสยิงนั้นยังมีไม่มากครับจังหวะนี้ครับพลิกเข้ามาครับพลิกส่งให้เจ้าบอลชวบุรานครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ครับแบ็คซ้ายครับทะลุขึ้นมายิงครับด้วยความที่เป็นศูนย์หน้าอยู่แล้วครับจังหวะจบสกอร์จึงค่อนข้างคมมากครับเจ้าบอลชวบุรานตัวหลักในแดนกลางนะครับนอกเหนือจากพิชาอุทราแล้วก็มีน้องนัทนะครับรัตพลเปี่ยมพลายเต้พิธิวัฒน์นะครับเรามาดูจังหวะดิงประตูขึ้นนำครับลากทะลุไปแล้วใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับแล้วก็ยิงเร็วด้วยครับผู้สาประตูไม่ทันระวังนะครับ25นาทีแอตเลติโกมาดริดนะครับเด็กไทยเราครับขึ้นนำเจ้าถิ่นไปแล้วครับ
1ประตูต่อ0ครับนาบานกาเนโรครับนี่คือชื่อของทีมนี้ครับสนามค่อนข้างดีมากครับสนามที่เล่นนี่เป็นสนามหญ้าเทียมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นจังหวะปะทะกันนะครับเจ้าเข็นนะครับพิชาโดนเข้าไปเต็มๆนะครับถึงกับเล่นไม่ไหวนะครับเป็นจังหวะที่ปะทะกับผู้เล่นของนาบานกาเนโรนะครับโดนเข้าไปที่หัวเข่าครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวออกไปเลยครับเราเสียมิดฟิลด์ตัวรบกวนสำคัญอย่างน้องเข็นไปแล้วบอลอยู่ที่ปาโบครับปาโบให้ตรงนี้สวยมากครับหัวแต่จังหวะที่จะเกี่ยวบอลเข้าไปครับโดนเสียบทำฟาวซะก่อนครับเป็นลูกฟรีคิกในระยะหวังผลเลยครับจะบอลครับช่วยบูรานรับหน้าที่ยิงฟรีคิกโอ้โหชนคานครับน่าจะเป็น2ประตูต่อ0ไปแล้วครับเกมเล่นกันหนักมากครับคริสครับโอ้โหลุยสุดๆจริงๆครับนี่เป็นกองหน้าที่บู๊แล้วก็คุ้มเทต้องบอกว่า 200% นะครับทักษะความสามารถนี่อาจจะยังไม่เนียบนะครับแต่ถ้าเรื่องหัวใจนี่ต้องบอกว่าเขาดีจริงๆครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับโค้ชอุทัยบุญเหมาะมากเลยครับออกปากชมเลยนะถ้าเป็นเด็กไทยนี่ครับมีสุดหน้าแบบนี้นี่น่าจะดีครับนี่คือความแตกต่างครับคือถ้าเราไม่ได้มาฝึกไม่ได้มาเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้แล้วครับว่าเวลาเล่นฟุตบอลแม้กระทั่งเกมอุ่นเครื่องแบบนี้ครับเขาใส่กันนี่เกิน 100% ครับทุกนัดครับกลับมาดูในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเราตัดสลับมาเลยครับครึ่งแรกนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับก็สลับแดนครับเราปลุกจากซ้ายไปขวานะครับจากหน้าจอทีวีของท่านจุดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนอกเหนือจากทักษะแล้วก็คือความเข้าใจในเกมของเด็กเราครับในเรื่องของการ pressing การบีบพื้นที่การแย่งบอลครับดีขึ้นเรื่องหัวจิตหัวใจนี่ก็ชัดเจนครับลูกนี้ได้ยิงครับเมื่อสักครู่เต้พิธีวัฒน์นะครับบอลเบาไปหน่อยแล้วมาเป็นโอกาสสวนกลับของเจ้าถิ่นนะครับตรงนี้เปิดครอสมาจับลงจะหาจังหวะยิงโอ้โหเจอบล็อกเอาไว้ได้ก่อนครับบางทางได้ดีแล้วจังหวะนี้ครับสวนกลับปาโบครับทำชิ่งกับคริสเตียนปาโบหลุดไปสวยครับลากไปทะลุไปจี้ไปที่เสาแรกมือยาวไปนิดนึงล็อกแม่เกี่ยวกลับมาแล้วลุกขึ้นมาเร็วครับปาโบด้วยความเป็นคนตัวเล็กครับสูงถ่วงต่ำลุกขึ้นมาแล้วยิงเข้าไปครับเป็นประตูนำ 2-0 ครับโอ้โหตัวจี๊ดครับรูปร่างนี่เล็กครับแต่ว่าคล่องเล่นบอลฉลาดครับก็ส่งผลให้แอตเลติโกมาดริดนะครับในคราบไข่ของกิเลนพยองครับขึ้นนำไป 2-0 ครับดูครับจังหวะวันทูง่ายๆครับ 1-2 อาศัยความเร็วครับสำหรับปาโบลาจีไปลูกนี้ยาวนะครับแต่ว่าแก้ไขด้วยการสไลด์บอลปั๊มเอาไว้ครับแล้วลุกขึ้นมาเร็วครับยิงหักข้อไปที่เสา2ครับแล้วสมบูรณ์แบบครับจังหวะจบสกอร์ของปาโบโดยขึ้นมาครับปลื้มทองเกลี้ยงมาทางด้านซ้ายไหลเข้ามายิงเบาไปหน่อยนะครับวันนี้นักเตะเราโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นหลายคนครับเจ้าเต้พิธีวัฒน์ครับครึ่งหลังนี้ไปยืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับแทนที่วีรวัฒน์เกิดปั้นที่ตะคริวกินนะครับใส่กัน 100% ทุกคนครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นการพัฒนาของพวกเขาได้อย่างชัดเจนครับเอาละครับหลุดขึ้นมาครับจวอนโอ้โหครับยิงลูกนี้
ไปชนเสาครับกระดอนมาแล้วก็ซ้ำดาบ2คริสโอ้โหเปลี่ยนหลังเท้าไปไหนไม่รู้ครับนี่เป็นโอกาสที่น่าจะได้ประตูที่3จริงๆครับจังหวะจัดแจ้งนี่เราดีกว่าครับเขาทำนี่ได้น้ำได้เนื้อกว่าเขายิงแต่ว่าไม่หวาดเสียวครับลูกนี้โจก็ล้มตัวรับเอาไว้ได้ครึ่งหลังนี้ไอตอครับอีกหนึ่งดาวรุ่งของอาร์เรย์ก็มาดิดลงมาครับจ่ายมาชดให้ขวาให้กับคริสลุยเข้าไปชนล้มลงไปคริสบู๊จริงๆครับยังจ่ายคืนกลับมาได้ไม่ยิงครับลูกนี้จะป้อมครับจะไหลให้กับคริสอีกทีนึงมาที่คริสอีกครั้งครับคริสแทงขึ้นมาเจ้าป้อมครับเจ้าภาพแบนประชาวานนี้สวยมากครับแล้วยิงหลุดกรอบครับโอ้โหบรรลือทองเกลี้ยงครับเจ้านุกับปีความเร็วสูงเราต้องชมจังหวะการมองเกมกันให้บอลของเจ้าป้อมจักรพรรดิแบนประชาครับพาร์ทที่เดียวนี่หลุดหมดเลยครับเจ้าถิ่นนาบาวกาเนโรครับตอบโต้ขึ้นมาบ้างครับลากตัดเข้าในแล้วยิงด้วยขวาปัดออกไปได้ครับยุติก่อนเกมสนุกนะครับใส่กันค่อนข้างหนักมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของฟุตบอลเจ้าเต้พยายามจะเอาบอลลงมาเล่นนะครับสวยครับเจ้าป้อมตอกส้นมาไม่ถึงวีรวัฒน์เกิดปั้นนะครับนี่กลับลงมาแล้วครับพอหายเป็นตะคิวก็เปลี่ยนตัวกลับลงมาครับสลับกับเพื่อนเล่นกลับมาดียืนสูงเลยครับไม่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วครับวิรวัฒน์เกิดปั้นมาดูจังหวะทะลุทะลวงครับนี่ครับโอ้โหแผงหลังของเจ้าถิ่นชะงักไปหมดครับเจ้าบอลเลี้ยงตะลุยไปคนเดียวหลอกผู้สาประตูแล้วยิงโอ้โหโอ้โหครับเขายังมีเซ็นเตอร์ฮาฟครับวิ่งมาซ้อมจังหวะสองเอาไว้ได้เจ้าตัวบอกกับผมว่าจังหวะนี้เนี่ยมันช่วงปลายเกมแล้วครับจังหวะตะลุยขึ้นไปนี่ก็บอกเกือบจะหมดแรงอยู่แล้วครับยังฝืนแล้วกัดฟันครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นประตูครับไปติดนิดเดียวเท่านั้นครับเจ้าเติ้ลเบิ้ลมาเติ้ลขวาแล้วต้าครับแบ็คขวาจอมเติมเกมครับเปิดมาลูกนี้ไม่มีอะไรครับแล้วก็กุศินนะครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นอันว่าทีมแอตเลติโกมาดริดนะครับของเด็กไทยเราครับที่ไปลงเล่นก็เอาชนะทีมเจ้าถิ่นครับนาบันกาเนโรไป2ประตูต่อ0ครับเป็นผลงานที่น่าพอใจอีกหนึ่งนัดครับในเกมอาจจะมีกระทบกระทั่งมีพึดฮัดกันบ้างครับแต่หลังจากจบเกมนี่สิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับเด็กสเปนก็คือพวกเขาจะลืมหมดเลยครับว่าเคยชนกับใครกระแทกกับใครหรือว่าไปเหยียบใครครับหลังจากจบเกมนี้เป็นเพื่อนกันครับทุกอย่างเป็นมิตรภาพหมดครับนี่คือสปิริตของนักกีฬาที่เด็กไทยชุดนี้กำลังซึมซับมากขึ้นเรื่อยๆครับจบเกมก็มาชักภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะครับระหว่างทั้ง2ทีมถือว่าเป็นความน่าชื่นใจครับสำหรับมิตรภาพที่มีให้กันระหว่างเด็กไทยกับเด็กสเปนวันนี้หมดเวลาของสกู๊ปพิเศษแล้วนะครับลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ